ในการบรรยายครั้งที่9นี้จะได้พูดกันหรือทำความเข้าใจกันเป็นพิเศษโดยเฉพาะสำหรับสิ่งที่เรียกว่าศาสนาศาสนาเราจะศึกษาสิ่งที่เรียกว่าศาสนากันให้เป็นที่เข้าใจอย่างเพียงพอในชั้นแรกนี่ควรจะทำความเข้าใจกันก่อนอย่างกว้างกว้างกว้างที่สุดว่าศาสนาที่มีอยู่ในโลกเป็นสองอย่างสำหรับพุทธบริษัทเราก็คือเป็นพุทธศาสตร์กับเป็นไสยศาสตร์สำหรับพวกอื่นเขาก็มีอย่างนั้นแหละมีศาสนาของเขากับไสยศาสตร์ยังมักจะประณามศาสนาอื่นว่าไสยศาสตร์ไสยศาสตร์ทั้งที่ตัวเองเป็นไสยศาสตร์เต็มตัวก็มีใจความสำคัญข้อนี้ก็คือว่าถ้าเป็นการพึ่งพาสิ่งอื่นอาศัยสิ่งอื่นนอกจากตัวออกไปเป็นที่พึ่งสำเร็จด้วยการบวงสรวงอ้อนวอนให้เรียกว่าไสยศาสตร์ถ้าอาศัยความรู้และการปฏิบัติของตนเองปฏิบัติแล้วได้รับผลเป็นความดับทุกข์อย่างนี้เราจะเรียกว่าพุทธศาสตร์แต่สำหรับประเทศไทยและทั้งสองอย่างก็มาจากอินเดียมาจากอินเดียก่อนพุทธกาลซะอีกพวกอินเดียเขาเอาศาสนาที่เขามีอยู่เวลานั้นมาให้มาสอนให้เป็นถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่ไม่เห็นตัวต้องบวงสรวงอ้อนวอนขอร้องอย่างที่เรียกว่าไสยศาสตร์มาสอนไว้เต็มที่สอนไว้เต็มที่เลยจนติดอยู่ในเลือดเนื้อของพวกเราที่จะนับถืออย่างไสยศาสตร์ต่อมาพุทธศาสนามามาอย่างพุทธศาสนาก็สอนอย่างพุทธศาสนาก็สอนรู้ว่าปฏิบัติอย่างไรโดยตนเองแล้วความทุกข์ดับไปปรากฏว่ายากลำบากที่สุดเหมือนกันกว่าจะทำให้ประชาชนรับนับถือศาสนาพุทธศาสตร์ที่เป็นพุทธศาสตร์เพราะว่าเขามันติดมั่นยึดแน่นในไสยศาสตร์มาก่อนแต่ในที่สุดก็ประดิษฐานพุทธศาสนาได้ศาสนาได้มันจึงมีเป็นสองอย่างเป็นสองอย่างแล้วชักจะเข้าหากันแฝดกันคือมาเอามาทำเอาพุทธศาสนาให้คลอยเป็นไสยศาสตร์ไปเสียด้วยไสยศาสตร์นั้นเขามีรูปเคารพรูปเทวดารูปพระเป็นเจ้ารูปอะไรของเขาเป็นรูปเคารพเขาก็มีพิธีบวงสรวงบูชารูปเคารพเพื่อได้ผลที่เขาต้องการพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีรูปอย่างนั้นและไม่มีรูปถึงแม้จะมีรูปพระพุทธรูปขึ้นมาทีหลังนี่ก็ไม่ได้สอนว่าให้บูชาบวงสรวงอ้อนวอนขอร้องมีพระพุทธรูปในฐานะเป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้สอนว่าอย่างไรเราก็ศึกษาปฏิบัติตามคำสอนเหล่านั้นแล้วก็ได้รับผลดับทุกข์อย่างนี้ก็เป็นพุทธศาสตร์
พอมาถึงเดี๋ยวนี้นะผมบัญญัติขึ้นตามคำตามคำที่มีอยู่สยะแปลว่าหลับพุทธะแปลว่าตื่นสยศาสตร์ศาสตร์สำหรับคนหลับพุทธศาสตร์ศาสตร์สำหรับคนตื่นหรือผู้ตื่นนี่รวบศาสนามันมีอยู่เป็นสองชนิดอย่างนี้แล้วก็น่าประหลาดที่ว่าบางทีชาวบ้านผ่านเมืองผู้ครองเมืองสมัยนู้นต้องการให้ถือพร้อมกันทั้งสองศาสนาโดยซ้ำไปสำหรับเด็กๆหรือสำหรับผู้หญิงก็ถือง่ายๆอย่างไสยศาสตร์สำหรับผู้มีปัญญาศึกษาเล่าเรียนมากจึงจะถืออย่างพุทธศาสตร์เพราะปรากฏว่าที่หน้าโบสถ์วัดที่ใหญ่ๆที่สำคัญในชยานี่นะวัดพระธาตุก็ดีวัดศาลาถึงก็ดีวัดใหม่นู่นก็ดีและอีกบางวัดนะที่หน้าวัดออกไปทางตะวันออกมีโบสถ์อยู่อีกโบสถ์หนึ่งเรียกว่าโบสถ์พราหมณ์นั่นมีเทวรูปมีอะไรอยู่สันนิษฐานเอานะว่าเด็กๆมาจากบ้านพาเด็กๆมาผู้หญิงมาแล้วก็แวะไหว้ขอร้องบุญบานศาลกล่าวอะไรที่โบสถ์พราหมณ์นั่นเสร็จแล้วจึงเข้ามาในวัดมาในโบสถ์พุทธซึ่งไม่ต้องทำอย่างนั้นสันนิษฐานอาจจะเป็นได้ทั้งอย่างนี้เพราะว่าโบสถ์มันมีโบสถ์พราหมณ์มีอยู่หน้าโบสถ์พุทธทุกวัดในที่วัดที่เก่าแก่ที่สุดมันอาจจะเป็นผลดีแก่บ้านแก่เมืองพระราชามหากษัตริย์เขาจัดให้ถืออย่างนั้นให้ถือกันอย่างนั้นหรือว่าพวกพราหมณ์มีอำนาจเหนือกษัตริย์สั่งให้เจ้ากษัตริย์จัดอย่างนั้นนะถือศาสนาพร้อมกันทั้งพุทธศาสตร์ทั้งไสยศาสตร์มันก็นับว่าแยบคายอยู่เหมือนกันเด็กๆหรือคนมีปัญญาอ่อนไม่อาจจะถือพุทธศาสตร์หรือเด็กโตขึ้นถึงค่อยๆเลื่อนไปถือพุทธศาสตร์แต่เดี๋ยวนี้มันน่าเศร้าแล้วนะมันถือพุทธศาสตร์มากขึ้นย้ายพระพุทธรูปอย่างรูปเคารพมากขึ้นโดยเฉพาะพระเครื่องรางเอาละสรุปสักทีหนึ่งก่อนว่ามันมีสองชนิดคือพุทธศาสตร์และไสยศาสตร์แล้วมันเป็นคู่มาด้วยกันเป็นคู่มาด้วยกันมาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีที่มนุษย์มีศาสนาก็มีวัฒนาการมาวัฒนาการมาจนมาสำเร็จรูปสูงสุดเคียงคู่กันอยู่ที่นี่เราก็จะมาพิจารณากันถึงคำว่าศาสนาซึ่งใช้ในภาษาไทยในภาษาไทยนี่แปลกเอามาเรียกทุกเป็นศาสนาหมดเลยศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาเรียกว่าศาสนาเติมเข้าข้างหน้าหมดเลยแต่ในอินเดียสมัยโบราณสมัยพุทธกาลไม่เป็นอย่างนั้นและไม่ได้ใช้คำว่าศาสนาด้วยไม่ใช้คำว่าศาสนาอย่างที่เราใช้กันในเมืองไทยอย่างนี้ก็ใช้คำว่าธรรมะธรรมะของใครนะธรรมะของใครนะคือศาสนาต่างๆธรรมะของศาสดาชื่อไรนะคือนั่นคือศาสนาชื่อนั้นแต่เขาไม่เรียกว่าศาสนาผมดูสังเกตดูค้นคว้าสอบสวนดูไม่เรียกว่าศาสนาเรียกว่าธรรมะอย่างพบเพื่อนฝูงอยากจะถามว่าท่านชอบใจธรรมะของใครเนี่ยถามอย่างนั้นถ้าเดี๋ยวนี้ก็จะถามว่าท่านถือศาสนาอะไรมีนุ่นก็บอกข้าพเจ้าชอบใจธรรมะของนิคันธนาตบุตรชอบใจธรรมะของมัคคิริโกสาระบ้างของพระสมณโคดมบ้างแล้วแต่เขาจะถือเขาจะชอบนั่นคำว่าธรรมะนั่นแหละเป็นคำแทนคำว่าศาสนาในปัจจุบันนี้ก็รู้ว่าคำนี้เรามาใช้กัน
ฉพาะในเมืองไทยแม้ในอินเดียในพม่ามันก็ไม่ในลังกาพม่าก็ไม่ได้ใช้คำว่าศาสนาใช้คำอย่างที่เขาเรียกกันไปตามภาษาก็ไม่ได้เติมคำว่าศาสนาศาสนาเข้าไปกับชื่อของศาสนานั้นๆเหมือนในเมืองไทยแต่แล้วในที่สุดก็มาพบไปสิ่งที่ว่าน่าสนใจก็คือเรามีคำแปลของคำว่าศาสนาเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาคำหนึ่งแล้วก็ใช้อย่างเดียวกับคำว่าศาสนาคือคำว่า religion คำนี้เราใช้ให้เป็นคำแปลของคำว่าศาสนาแม้มันจะขัดข้องคลุกคลักอะไรกันอยู่บ้างก็พอจะทำความเข้าใจกันได้เช่นว่าเขาถือว่าถ้าไม่มีพระเป็นเจ้าแล้วไม่ใช่ religion ถ้าไม่มีพระเป็นเจ้าไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ religion ที่เราก็บอกอู้ฉันก็มี religion แต่ไม่เหมือนของมีพระเป็นเจ้าแต่ไม่เหมือนของคุณฉันมีพระเป็นเจ้าที่ไม่ใช่บุคคลมีพระเป็นเจ้าที่เป็นกฎของธรรมชาติไม่ใช่บุคคลคืออย่างนี้มันก็มูเมกันไปได้ religion แต่ผมเห็นว่าที่ดีที่สุดนั่นความหมายของคำว่า religion นั่นมันดีกว่าความหมายของคำว่าศาสนาศาสนาเป็นเพียงคำสอนแปลว่าศาสนาแต่คำว่า religionแยกศัพท์ออกดูแล้วแปลมันก็ได้ความว่าการปฏิบัติที่ทำให้มนุษย์เข้าถึงสิ่งสูงสุดคำแปลนี่ความหมายนี่ดีมากการปฏิบัติน่ะปฏิบัติแล้วทำให้เกิดผูกพันกันขึ้นระหว่างมนุษย์กับสิ่งสูงสุดการปฏิบัติที่ทำให้มนุษย์เข้าถึงสิ่งสูงสุดนั่นคือความหมายของคำว่า religion เมื่อเป็นอย่างนี้ไปใช้กับศาสนาไหนก็ได้เพราะแต่ละศาสนาก็มีสิ่งสูงสุดปฏิบัติให้ได้เข้าถึงสิ่งสูงสุดอยู่กับสิ่งสูงสุดนั่นก็พอนี่คือคำว่า religion แต่เดี๋ยวนี้เรามาขยายความไปทางอื่นไปในทางอื่นพุทธศาสนานี่มาเป็นขยายออกเป็นว่าปริยัติศาสนาปฏิปัติศาสนาปฏิเวทศาสนาศาสนาในเรื่องปริยัติคือทำปริยัติเรียนศาสนาปฏิบัติก็ทำปฏิบัติศาสนาปฏิเวทก็ได้รับผลแล้วมาดูทั้งสามอย่างนั่นแหละทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติทั้งปฏิเวทมันช่วยให้มนุษย์เข้าถึงสิ่งสูงสุดได้ให้เกิดการผูกพันกันระหว่างมนุษย์กับสิ่งสูงสุดได้ก็เลยมีความหมายของคำว่า religion อยู่เต็มตัวนี่คำว่า religion มีความหมายพิเศษอย่างนี้ใช้เป็นคำกลางแต่เขาไม่พูดกันแล้วเขาไม่เอาคำว่า religion ไปใช้เหมือนเราใช้ในภาษาไทยศาสนานั้นศาสนานี้ศาสนาเขามีชื่อเฉพาะอย่างคริสต์ก็คริสต์อิสลามก็อิสลามไม่ต้องมีคำว่า religion ต่อท้ายไม่เหมือนในเมืองไทยเอาศาสนานำหน้าทีนี้เราก็จะดูที่ว่าไอ้คำนี้มันเคยเป็นมาอย่างไรจนกระทั่งทุกวันนี้เข้าใจว่าทีแรกทีเดียวสมัยก่อนที่จะมีเป็นศาสนาเป็นรูปร่างอะไรนี่อาจจะเป็นเพียงความรู้เป็นวิชาความรู้เรียกว่าความรู้จะใช้คำว่าเวทะเวทอะไรก็ตามใจแต่มันเป็นความรู้มันค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นธรรมะนั่นคือธรรมะของศาสดาองค์นั้นธรรมะของศาสดาองค์นี้พอมาถึงพระพุทธเจ้าท่านใช้เรียกศาสนาของท่านว่าพรหมจรรย์
มาประพฤติพรหมจรรย์คือมาถือศาสนามาปฏิบัติศาสนาจะเรียกมรรคพรหมจรรย์ก็ได้แม้แต่จะเรียกว่าสัตธรรมก็ได้สัตธรรมหมายถึงตัวศาสนานี่ก็ได้มีได้ทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเหมือนกันปริยัติสัตธรรมปฏิบัติสัตธรรมปฏิเวทสัตธรรมเนื้อที่ใช้มากที่สุดที่พระพุทธเจ้าท่านจะใช้มากที่สุดก็น่าประหลาดคือคำว่าธรรมวินัยธรรมวินัยเมื่อท่านจะตรัสอย่างที่เราพูดกันเป็นไทยๆว่าในศาสนานี่คือในศาสนาของพระองค์เนี่ยพระพุทธเจ้าจะตรัสว่าในธรรมวินัยในธรรมวินัยนี้ในธรรมวินัยนี้ถือกันอย่างนี้สอนกันอยู่อย่างนี้แทนจะใช้ว่าแทนจะใช้คำว่าในศาสนานี้ไม่ได้มีไม่ได้ใช่เลยแต่ใครจะมาแปลกันทีหลังเข้าใจว่าอย่างนั้นก็มีได้แต่ความจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้คำว่าศาสนาใช้คำว่าพรหมจรรย์สำหรับการปฏิบัติใช้คำว่าธรรมวินัยนี่สำหรับวงของศาสนาที่ท่านบัญญัติไว้เป็นรูปร่างอย่างไรตรงนี้ขออธิบายให้ไกลออกไปถึงคำว่าเดียรถีเดียรถีพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าในธรรมวินัยนี่ถืออย่างนี้สอนอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้แต่ในพวกอื่นไม่ใช่สอนอย่างนี้ท่านใช้คำว่าเดียรถีอื่นเดียรถีอื่นถ้าท่านพูดว่าเดียรถีอื่นคืออัญญะเดียรถีหมายความว่าในศาสนาอื่นอย่างที่เราจะพูดกันในเดี๋ยวนี้ก็คือในศาสนาอื่นอัญญะแปลว่าอื่นเดียรถีแปลว่าลัทธิคำว่าเดียรถีนี่ไม่ใช่เป็นคำผิดหรือคำถูกเป็นแปลว่าเจ้าลัทธิเท่านั้นแหละเจ้าลัทธิที่มีคนขึ้นมากที่ในลัทธินี้ของพระองค์ก็เรียกได้ว่าในธรรมวินัยนี้ที่ของพวกอื่นก็อัญญะเดียรถีคือเดียรถีอื่นแต่ในเมืองไทยเอามาใช้อย่างเคล้าๆหรือหลับตาใช้พูดว่าเดียรถีเดียรถีก็คือพวกอื่นไม่มีคำว่าอัญญะในเมืองไทยถ้าด่าว่าไอชาติเดรัจฉีมันก็เจ็บฉะนั้นอินเดียไม่มีความหมายแล้วมันเป็นเจ้าลัทธิหนึ่งเท่านั้นถ้าจะด่าว่าไม่ใช่พุทธก็ต้องเติมคำว่าอัญญะเข้าไปอัญญะไอเดรัจฉีอื่นถ้าอย่างนี้มันก็มิจฉาทิฏฐินอกจากพุทธศาสนาเมื่อนานมาแล้วนี่มีคนเขียนคัดค้านด่าผมเรียกว่าไอเดียรถีบ้างผมว่าดีเราได้ถูกแต่งตั้งเป็นเจ้าลัทธิเลยมันไม่รู้มันโง่มันไม่รู้ภาษาบาลีมันไม่ได้ใช้คำว่าอัญญะเข้าไปผมจึงไม่เจ็บสักเส้นขนมันใช้คำว่าเดียรถีเฉยๆแต่ถ้ามันใช้คำว่าอัญญะเดียรถีไม่ไหวนี่คือมิจฉาทิฏฐิเต็มตัวไปหาดูหนังสือยังมีอยู่ก็คือที่เขาด่าผมว่าเดียรถีอย่าไปออกชื่อเมื่อบ่อยครั้งจนคุณควรจะทราบไว้ว่าคำว่าเดียรถีเดียรถีแปลว่าเจ้าลัทธิที่คนขึ้นมากแม้พระพุทธศาสนาก็เป็นเดียรถีหนึ่งเป็นเดียรถีหนึ่งแต่ท่านไม่จะได้ใช้คำนี้ใช้คำว่าในธรรมวินัยนี้หรือใช้หมายถึงอิทะให้หมายถึงเดียรถีนี้ก็ได้คำว่าอิทะนี่มันไม่ได้ใส่คำนามไว้แต่ถ้าว่าเป็นเดรัจฉีอื่นแล้วนั่นแหละคือรัฐที่อื่นที่ตรงกันข้ามที่เป็นข้าศึกกับพุทธศาสนาเช่นครูทั้ง6หรือใครก็ตามที่มันเป็นรัฐที่อื่นควรก็ขึ้นมากเป็นสมาชิกมากเหมือนกับพุทธศาสนาเหมือนกันคำว่าเดรัจฉีเดรัจฉีนี่ถ้าเป็นบาลีมันติดทิยะเดียรถีมันถอดมาจากคำสันสกฤตคำนี้มันแปลว่าท่าจอดเรือท่าน้ำที่จอดเรือไปจอดกันมาก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 เพราะมันมีความสำคัญอะไรต่างๆเขาเลยเอาคำนี้มาใช้เรียกศาสนาเปรียบเหมือนท่าน้ำท่าจอดเรือที่มีเรือมาจอดมากคำว่าเดียรถีจึงเกิดขึ้น
ถูกนำมาใช้ในสิ่งที่เรียกว่าศาสนาศาสนาเป็นเดรัจฉีกันทั้งนั้นถ้าเป็นเจ้าลัทธิหนึ่งๆ นะแต่ถ้าจะพูดถึงพวกอื่นถึงตรงกันข้ามจากเราต้องเติมคำว่าอัญญะเข้าไปเป็นอัญญะเดรัจฉีดังนั้นคำว่าเดรัจฉีเดรัจฉีก็แทนคำว่าศาสนาได้คือมันมีการถามเราเดรัจฉีไหนคุณเดรัจฉีไหนก็ถ้าก็ถามว่าศาสนาไหนเหมือนกันแม้แต่คำว่าเดรัจฉีนี่มันก็แปลว่าศาสนาได้นั่นคำที่ใช้แทนคำว่าศาสนานี่มีหลายคำแต่ที่พระพุทธเจ้าใช้ตรัสเองพูดเองมีอยู่ธรรมะแทนคำว่าธรรมวินัยธรรมวินัยนี่ถ้าเป็นเรื่องที่เราพูดศาสนาแต่ถ้าพูดใกล้ในวงการภายในก็ทันทีว่าพรหมจรรย์มาสู่พรหมจรรย์นี่คือมาสู่พุทธศาสนานี่คำว่าพรหมจรรย์นั่นน่ะบริสุทธิ์ผุดผ่องไหมเหมาะสมที่จะเป็นคำชื่อของศาสนามาประพฤติพรหมจรรย์เถิดก็คือมาประพฤติศาสนานี้ที่นี่ก็จะดูกันถึงว่ามันดึกดำบรรพ์ประวัติของมันมีมาอย่างไรจนกระทั่งมันมีอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องพูดถึงถ้าเป็นดึกดำบรรพ์ก่อนไกลไปนู้นไม่ต้องมีคำว่าศาสนาพรหมจรรย์ไม่มีมันมีแต่คำอื่นซึ่งไม่ได้เหลืออยู่แล้วมันก็ไม่จำเป็นจะต้องพูดว่าศาสนาเพราะมันไม่ได้ตั้งเป็นศาสนาอะไรคือมนุษย์จะไม่เป็นคนป่ามันก็ไม่มีศาสนาอะไรมันละจากความเป็นคนป่าได้บ้างมีความคิดนึกสติปัญญาขึ้นรู้จักสังเกตมันก็เกิดความกลัวไอ้สิ่งที่น่ากลัวแล้วเข้าใจไม่ได้ว่าอะไรมันก็กลัวสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาก่อนจะเป็นกลัวผีกลัวสางกลัวอะไรก็ได้ที่มันเห็นตัวไม่เห็นตัวแล้วเข้าใจไม่ได้ว่าเป็นอะไรแต่เชื่อว่ามันมีอำนาจมาทำอะไรกับเราได้ท่านคนที่หัวแหลมสักหน่อยหัวแหลมออกมาสักหน่อยก็บัญญัติให้เกิดการกระทำที่กระทำต่อสิ่งที่ถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรที่เข้าใจกันว่านะเกิดอาการนอบไหว้ขึ้นมานอบไหว้ขึ้นมาจนว่าฟ้าผ่าฟ้าร้องหรือฟ้าผ่าก็ไหว้เราไม่รู้อะไรแต่ว่าหนักตัวแล้วก็มันคงจะมีอำนาจมากแหละไหว้ขอร้องให้ช่วยไหว้สิ่งที่น่ากลัวเพิ่มขึ้นเข้าใจไม่ได้นะยิ่งดียิ่งเข้าใจไม่ได้ยิ่งศักดิ์สิทธิ์จนเกิดเป็นไหว้ดวงอาทิตย์ไหว้ดวงจันทร์ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภูเขาแม่น้ำที่น่ากลัวหรืออะไรก็ตามต้นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ตามเพื่อเขาจะได้สบายใจคือหายกลัวมิฉะนั้นเขารู้สึกว่าเวไม่มีที่พึ่งก็เลยไหว้สิ่งเหล่านี้ขอร้องอ้อนวอนกับสิ่งเหล่านี้มันเกิดความอุ่นใจขึ้นมาว่ามีที่พึ่งหรือปลอดภัยสิ่งที่เรียกว่าศาสนาเกิดขึ้นมันก็เพื่อความอุ่นใจของคนที่ถือที่รู้สึกคิดนึกเป็นเครื่องทำความอุ่นใจแล้วคนมันมากขึ้นหรือว่าคนอยู่ในทิศทางต่างๆกันมันก็ยึดถือต่างๆกันพวกนี้ถือดวงอาทิตย์พวกนี้ถือดวงจันทร์พวกนี้ถือภูเขาถือแม่น้ำถืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้ก็ถือลมพายุพวกนี้ก็ถือไฟเพราะนั้นจึงเกิดมีสิ่งที่มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์สูงสุดขึ้นมาเป็นเยอะแยะไปหมด
ล้วนแต่เป็นสิ่งที่คนป่าเหล่านั้นเข้าใจไม่ได้แต่เห็นว่ามันมีอำนาจแล้วก็ยึดถือไว้เป็นหลักอุ่นใจอุ่นใจอุ่นใจแค่นั้นที่มันนานข้าวนานข้าวเป็นพันปีเป็นหมื่นปีเป็นแสนปีนี่มันก็เปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปตามเรื่องตามราวของมันบัญญัติเป็นพิธีรีต้องว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนู้นมากมายมากมายขายกองเกิดมีพระเป็นเจ้าขึ้นมากมายเกิดมีพระเป็นเจ้าขึ้นมากมายนี่เรียกว่ามันตั้งต้นขึ้นมาในลักษณะที่เป็นไสยศาสตร์ไม่ประกอบด้วยวิชาความรู้มีแต่ความกลัวมีแต่ความกลัวเกิดมีนับไม่ถ้วนลัทธิเกิดมีพิธีรีตองต่างๆนับไม่ถ้วนเกิดขึ้นมาผมจะพูดดีไหมคนรู้จักทำกันอย่างนี้มากมากขึ้นมากขึ้นแต่ทำไมสัตว์มันไม่รู้จักทำหมามันไม่รู้จักทำหมามันไม่รู้จักกลัวเมื่อคนกลัวฟ้าร้องกลัวฟ้าผ่ากลัวพายุกลัวได้ทำพิธีบวงสรวงอ้อนวอนต่างๆนั่นนะสัตว์ไม่กลัวไม่สัตว์ไม่ต้องมีศาสนาสัตว์ไม่ต้องมีศาสนาในคนหัวมันแหลมมีปัญญารู้มากยากนานต้องมีศาสนาขึ้นมาสำหรับคนจนกระทั่งเข้มข้นขึ้นเข้มข้นขึ้นมีครูบาอาจารย์มีฤาษีมีมุนีอะไรสอนเข้มข้นขึ้นเข้มข้นขึ้นเป็นลัทธิต่างๆนานาสารพัดนี่เรียกว่ามันตั้งต้นขึ้นมาในรูปของไสยศาสตร์หมายความว่าเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็หวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาช่วยไสยศาสตร์ก็ใจความสั้นๆก็ให้ผู้อื่นช่วยผู้อื่นช่วยอ้อนวอนให้ผู้อื่นช่วยถ้าเป็นพุทธศาสตร์ก็ปฏิบัติเองดับทุกข์เองนี่มันก็มีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพิธีรีตองไสยศาสตร์พระเป็นเจ้ามีมากขึ้นมีมากขึ้นก็มาถึงยุคเปลี่ยนยุคเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนยุคเกิดความรู้ขึ้นมาในหมู่มนุษย์ว่าโอ้ยความทุกข์มันไม่ใช่เป็นสิ่งภายนอกมันอยู่ในภายในคือจิตใจที่คิดผิดพูดผิดทำผิดหรือกิเลสนั่นนี่พอมันขึ้นยุคใหม่มันกลายเป็นอย่างนี้จึงพยายามคิดค้นมาในทางที่ว่าจะแก้ไขความทุกข์ในภายในอย่างไรเราเห็นว่าพระเจ้าหรือเทวดาเหล่านั้นช่วยไม่ได้ถ้าใครเห็นว่ายังช่วยได้ก็เอาสิไม่มีใครว่าแต่มีพวกหนึ่งซึ่งมากขึ้นทุกทีมากขึ้นทุกทีว่าไม่ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้มันช่วยไม่ได้เราต้องมีวิธีทำให้มันถูกต้องกับภายในของเราคือจิตใจของเราคือทำจิตใจอย่างไรทำจิตใจอย่างไรเราจึงจะหายกลัวแหละรู้สึกสบายมันเกิดครูบาอาจารย์ขึ้นมาอีกพวกหนึ่งต่างหากเป็นฤาษีมุนีคนทำจิตใจอย่างไรทำจิตใจอย่างไรใจมันร้อนใจมันกลัวใจมันเป็นทุกข์ทำอย่างไรจะหายที่นี่มายุคที่ว่าจะต้องจัดการด้วยตนเองไม่อ่อนวอนพระเจ้าแล้วน่าแปลกที่ว่าในพระบาลีเช่นพรหมชาลสูตรนี่เขาเอากามารมณ์เป็นเครื่องดับทุกข์ในยุคแรกที่สุดคือเสพกามารมณ์บริโภคกามก็กามารมณ์แล้วกลบเกลื่อนความทุกข์เหล่านั้นหรือบัญญัติขึ้นว่าในตายแล้วก็ไปสวรรค์ในสวรรค์เต็มไปด้วยสิ่งบำบัดทุกข์เหล่านี้คือกามารมณ์ในพระบาลีพรหมชาลสูตรจึงมีคำว่ายุคนั้นมีกามารมณ์เป็นนิพพานนะก็ดีกว่ากามารมณ์ให้มากก็แล้วก็ลืมความทุกข์นี่ต่อมาคนที่มันมีสติปัญญาบางคนเราไม่ไหวไม่เอานี่จึงมาพบไปเรื่องทำจิต
ป็นสมาธิทำจิตเป็นสมาธิแล้วก็ดับความทุกข์นั่นไปแต่ดับเพียงสมาธิดับด้วยสมาธิก็คือฌานพวกฌานต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสูงสุดในทางรูปฌานก็คือจตุตถฌานจึงมีคำกล่าวว่ายุคนี้พวกนี้เอาจตุตถฌานเป็นนิพพานนี่ก็ต่อมาก็ไกลขึ้นไปจนเอาอรูปฌานเป็นนิพพานอรูปฌานทั้งหลายที่ดาบทชั้นสูงเรียนและสอนคืออาละดาบทอุทกดาบทอาจารย์ของพระพุทธเจ้าก็ดับทุกข์โดยฌานโดยอำนาจสมาธิทั้งนั้นนี่กระโดดข้ามไปเลยพระพุทธเจ้าไม่เอามันไม่ได้มันเรียนไปไม่ได้ก็ไปบัญญัติความทุกข์เป็นกิเลสอย่างนี้แล้วก็สิ้นกิเลสอะไรเป็นนิพพานนี่เรื่องทางฝ่ายจิตใจที่ไม่ใช่ไสยศาสตร์กันแล้วนะมันมีโอกาสมาอารมณ์ดับทุกข์สมาธิหรือฌานดับทุกข์เป็นรูปฌานเป็นอรูปฌานสุดกันแค่นั้นตายต่างกันอยู่แค่นั้นจนพระเจ้าเกิดขึ้นพระเจ้าไปศึกษาแล้วโอ้ไม่ได้ไม่สำเร็จบัญญัติความสิ้นกิเลสอะไรเป็นเครื่องดับทุกข์นี่จึงเป็นพุทธศาสนาขึ้นมาเต็มตัวเป็นพุทธศาสตร์ขึ้นมาเต็มตัวไม่มีไสยศาสตร์แม้แต่ประการใดไสยศาสตร์มหาศาลดึกดำบรรพ์นู่นเอาไว้พวกอื่นพวกนี้มีความทุกข์ที่จิตใจจัดการที่จิตใจมันก็เลยเป็นเรื่องของปัญญาของวิปัสสนาที่ตัดกิเลสได้นั่นแหละจะเป็นเรื่องดับทุกข์นี่คุณก็แยกเอาเองดูเองแค่ไหนเป็นไสยศาสตร์แค่ไหนเป็นพุทธศาสตร์ถ้ายังไปต้องอ้อนวอนให้ผู้สิ่งอื่นช่วยอะไรช่วยกันอยู่แล้วทำพิธีรีตองหลับหูหลับตาเนี่ยก็เป็นไสยศาสตร์แต่ว่าแก้กันลงไปตรงๆนี่ก็เป็นพุทธศาสตร์แม้จะแก้ไม่ได้มันก็ยังมีความหมายว่ามันไม่เป็นไสยศาสตร์มันจะดับกันลงไปตรงๆไม่ใช่เอากามารมณ์เป็นเครื่องดับศาสนาที่ไม่ใช่ไสยศาสตร์ก็ได้เกิดขึ้นอยากแอสังเกตให้ขอสังเกตว่าเขาเอาสมาธิกระทั่งสมาบัติสูงสุดดับทุกข์ปิดความทุกข์ไว้พระพุทธเจ้าไม่พอต้องเติมปัญญาเติมวิปัสสนาเห็นแจ้งอนิจจังทุกขังอนัตตาคือญาณะหรือวิปัสสนาเข้าไปด้วยจึงจะดับทุกข์มันจึงมีคำเกิดขึ้นมาใหม่ว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธที่สิ้นอาสวะหมายความว่าดับทางสมาธิดับอย่างยิ่งเป็นสัญญาเวทยิตะนิโรธของพวกอื่นก็มีแล้วแต่ไม่สิ้นอาสวะเพราะมันไม่มาโดยทางมาในทางปัญญาในทางพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าจึงเติมคำว่าสิ้นอาสวะสัญญาเวทยิตะนิโรธซึ่งสิ้นอาสวะมีปัญญารวมอยู่ด้วยในนิโรธนั้นแล้วก็สูงสุดเนี่ยสูงสุดที่นี่เป็นสัญญาเวทยิตะนิโรธที่สิ้นอาสวะแล้วก็สูงสุดสรุปว่าไสยศาสตร์เป็นอย่างไรพุทธศาสตร์เป็นอย่างไรแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีนะยังมีคนถือไสยศาสตร์อย่าพูดดีกว่านะมันกระทบกระเทือนแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ถ้าอยากเป็นพุทธศาสตร์ก็ยังถือหลักที่ว่าช่วยตัวเองช่วยตัวเองไม่ต้องอ้อนวอนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยของคนป่าสมัยนู้นแสนปีมาแล้วเดี๋ยวนี้เรามันยุควิทยาศาสตร์ในหลักธรรมะที่แท้จริงก็เข้ากันได้ก็หลักวิทยาศาสตร์คือมีเหตุผลใช่เหตุผลเป็นไปตามเหตุผลรู้จักเหตุของมันแล้วก็แก้ไขที่เหตุของมันก็มีการดับทุกข์ด้วยตนเองด้วยตนเอง
ในความหมายว่าตนเป็นที่พึ่งแก่ตนไม่ต้องเอาผีสางเทวดาพระเจ้าอะไรที่ไหนมาเป็นที่พึ่งตนเป็นที่พึ่งแก่ตนมีความรู้สูงสุดปฏิบัติสูงสุดสิ้นกิเลสสิ้นอาสวะทุกข์ก็ดับไปคุณมีสิทธิที่จะเลือกเอาจะถือศาสนาก็ได้ตามใจไม่มีใครว่าแต่ที่บอกให้รู้มันเป็นอย่างนี้เลือกเอาแต่ว่าถ้าศึกษาดีรู้จริงรู้แจ้งจริงคงไม่เอาสั่นหัวจะเอาตามที่มันมีเหตุผลความทุกข์เกิดมาจากตัณหาตัณหาเกิดมาจากอวิชชาตามเรื่องของปฏิจจสมุปบาทที่เราอธิบายกันแล้วคืนก่อนเรื่องปฏิจจสมุปบาทเหตุผลมันมาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นสกัดกั้นกระแสของมันอย่าให้ปรุงแต่งได้แล้วมันก็ไม่เกิดทุกข์การดับทุกข์โดยวิธีพุทธศาสตร์จึงไม่ต้องไปพึ่งอาศัยสิ่งอะไรที่เป็นภายนอกเราความทุกข์มันอยู่ข้างในนี่และเห็นแจ้งโดยตนเองระดับทุกข์โดยตนเองยังศึกษาให้เห็นทุกข์มองดูทุกข์ให้เห็นทุกข์เห็นทุกข์แล้วรู้จักทุกข์รู้จักทุกข์แล้วใคร่ครวญแยกแยะดวงเป็นอย่างไรวิจัยวิจารณ์ทดลองให้มันเป็นอย่างนั้นแน่แล้วก็เลิกละกิเลสนั้นเสียในสามชุดกิเลสที่จะเอาเข้ามาเป็นพวกกิเลสบวกจะทำลายเสียเป็นกิเลสลบที่วิ่งตามอยู่เป็นกิเลสไม่บวกไม่ลบหลงนี่เราเป็นลูกเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านะอย่าลืมนะพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีไสยศาสตร์แม้แต่นิดเดียวท่านไม่ได้สอนให้พึ่งผู้อื่นแล้วก็ไม่มีแบบพิธีอะไรที่ไหนในทางฝ่ายพุทธที่ว่าจะต้องบูชาบวงสรวงอ่อนวอนแต่แล้วมันก็ไม่รู้จะโทษใครเราก็มีแม้แต่พระพุทธรูปเนี่ยก็ต้องบูชาบวงสรวงอ่อนวอนด้วยอาหารเวลามีพิธีสวดก็ต้องมีพิธีพระที่บูชาพระถวายพระพุทธรูปถวายพระพุทธเจ้าอย่างนี้มันเรียกว่าน่าสงสารแต่ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะทำอย่างไรยังทำกันอยู่ทั่วไปเหมือนกับเส้นผีอย่างนั้นที่น่าบูชาของพวกมหายานหรือพวกประเทศอื่นดีกว่าที่หน้าพระพุทธรูปนั่นบูชาด้วยผลไม้เต็มไปหมดเลยผลไม้เป็นถาดผลไม้มีหนังซะไม่ผลไม้ที่ฉันไม่ได้เช่นฟักทองฟักเขียวนี่ก็ไปวางมะพร้าวอ่อนก็ไปวางที่หน้าพระพุทธรูปนี่มันเรียกว่ามันเหลือเกินย้อนกลับไปหาที่แบบวิญญาณพยาศาสตร์เลยถ้ายังกลัวอยู่เหมือนเด็กๆก็ทำถ้าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไม่ต้องทำก็ได้ก็ไปข่าวเรื่องที่ว่าเมื่อตะกี้นี่ว่าที่วัดสำคัญสมัยโบราณสมัยศรีวิชัยมีโบสถ์พราหมณ์อยู่หน้าวัดต้องผ่านโบสถ์พราหมณ์มาก่อนจึงเข้ามาในวัดเป็นโบสถ์พุทธมันง่ายดีการที่ให้พึ่งผู้อื่นมันเป็นตรงกับสัญชาตญาณความรู้ธรรมชาติของมนุษย์ต้องการจะให้ใครช่วยเสมอสัญชาตญาณหรืออินสติ้งมีอยู่ข้อหนึ่งมันหลายข้อแต่ว่าข้อหนึ่งมันต้องการความช่วยเหลือจากภายนอกของอินสติ้งฉันว่าลูกสัตว์มันมีอันตรายก็วิ่งไปหาแม่ช่วยการที่ต้องการให้ผู้สิ่งอื่นช่วยนั้นเป็นสัญชาตญาณผมสังเกตดูสุนัขเนี่ยสุนัขอันนี้ที่ว่ามันมาเฝ้าเรามาคอยติดอยู่
ไปนอนใต้ธรรมาสน์บ้างอะไรบ้างเขาอธิบายว่ามันกตัญญูที่จริงไม่ใช่หรอกมันขี้คลาดมันขี้คลาดมันไปหาที่ที่อุ่นใจได้มาอยู่ข้างๆเราอย่างนี้มันอุ่นใจว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวสัญชาตญาณของการพึ่งผู้อื่นนะให้ผู้อื่นช่วยนะมีในสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานมันเป็นทุกข์ก็แล้วก็ไปหาแม่หรือไปหาคนก็มีวิญญาณของไสยศาสตร์เราไม่มีอำนาจที่จะไปเลิกล้างไม่อำนาจก็ปล่อยไว้เป็นเรื่องเสรีภาพใครอยากจะถืออย่างไรแต่ถ้าถือในลักษณะต้องให้ผู้อื่นช่วยแล้วก็เป็นไสยศาสตร์โดยไม่มีข้อแก้ตัวควรจะศึกษาด้วยฝึกฝนด้วยพิสูจน์ด้วยทดลองด้วยในหัวข้อที่ว่าถ้าความกลัวเกิดขึ้นมาแล้วจะทำอย่างไรคุณจะเอาไปวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยวิจัยจนตลอดกาลเลยเพราะว่าศาสนาเนี่ยมันมาเกิดขึ้นมาจากความกลัวของคนป่าสมัยนู้นคนป่าสมัยแสนปีนิรันดร์ปีมันกลัวแล้วมันไม่ทำอะไรไม่ถูกมันก็อ้อนวอนในสิ่งที่มันกลัวขอร้องสิ่งที่มันกลัวมันก็มีปัญหาเมื่อกลัวขึ้นมาแล้วจะทำอย่างไรจะอ้อนวอนสิ่งที่กลัวหรือว่าจะขจัดความกลัวโดยวิธีใดมันก็มีวิธีขจัดกันมาเป็นลำดับมาอย่างที่กล่าวมาแล้วทำสมาธิทำฌานทำอะไรมาเรื่อยๆมาจนกว่าจะถึงพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นท่านจึงใช่จึงแสดงได้ว่ามีญาณความจริงมีมรรคญาณรู้แจ้งสิ่งเหล่านี้ก็จนไม่กลัวนะจนไม่กลัวรู้ธรรมะจนไม่กลัวอะไรไม่กลัวความเกิดความแก่ความเจ็บความตายหรือซ้ำไปไม่ต้องพูดถึงผีสางเทวดาที่นั้นที่มันไม่กลัวด้วยความรู้อะไรเนี่ยพวกอื่นอาจจะมีอย่างอื่นแต่ในพุทธศาสนามีความรู้สูงสุดว่ามันไม่มีตัวตน คำนี้จะจำไว้ตลอดกาลไม่มีตัวตนมันแก้ปัญหาได้หมดมันแก้ปัญหาได้ทุกอย่างอย่าว่าแต่ความกลัวนี่เล็กๆน้อยๆความกลัวมหาศาลก็แก้ได้โดยไม่มีตัวตนเพราะไม่มีตัวตนมันไม่กลัวมันไม่รู้จะกลัวอะไรมันจะกลัวไปทำไมไม่มีความทุกข์ไม่มีที่ให้เกิดความทุกข์เพราะมันไม่มีตัวตนกระทั่งว่ามันไม่เกิดกิเลสใดๆมันไม่มีตัวตนมันไม่ยินดีมันไม่ยินร้ายมันไม่เป็นบวกมันไม่เป็นลบมันไม่ดีใจมันไม่เสียใจนั่นในความไม่มีตัวตนแล้วว่างไปเสียจากตัวตนคำนี้อาจจะยากแล้วไม่ค่อยมีใครเชื่อว่าทำได้ไม่ค่อยมีใครเชื่อว่าทำได้ที่เราจะทำจิตให้ปล่อยวางว่างจนไม่มีตัวตนนี่น้อยคนจะเชื่อแต่ถ้าพยายามศึกษาไปทำไปมันก็จะค่อยๆดีขึ้นพบขึ้นพวกฝรั่งโดยมากก็ไม่เชื่อแต่ก็ยอมฟังไปมันไม่ได้พอใจเรื่องไม่มีตัวตนมันมีตัวตนแล้วมันแถมชอบเรื่องเซ็กด้วยยังเป็นตัวตนเฉยๆแต่นี่เราบอกว่าถ้าจะดับทุกข์ดับความทุกข์ในสิ้นเชิงในอย่างมีตัวตนเรื่องเซ็กซ์กลายเป็นของธรรมดาหรือสกปรกของสกปรกไปเลยไม่ต้องสนใจนี่ศาสนามาสูงสุดที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเรื่องสิ้นกิเลสสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะนั่นแหละคือนิพพานจบกันที่นั่นจงพยายามว่าจะบรรลุนิพพานกันได้อย่างไร
คือจิตจะรู้ถึงภาวะของนิพพานได้อย่างไรตามที่พระองค์ตรัสไว้จัดว่าเป็นธาตุธาตุเป็นธาตุชนิดหนึ่งอย่างแรกเรียกว่าสัพพาทิเสสะนิพพานธาตุดับเบญจขันธ์แล้วมีอุปาทิเหลือดับกิเลสแล้วมีเบญจขันธ์เหลือดับเบญจขันธ์แล้วมีเบญจขันธ์เหลือมีอุปาทิเชื้อเหลืออนุปาทิเสสะนิพพานธาตุดับกิเลสแล้วไม่มีเชื้อเหลือฟังยากเชื่อในที่นี้ไม่อธิบายอย่างเดียวก็เชื่อในที่อื่นในที่อื่นอธิบายก็มาเชื่ออย่างอื่นในที่นี้หมายถึงเวทนาที่เย็นหรือไม่เย็นถ้าเวทนาเย็นสนิทไม่รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรก็เรียกว่าไม่มีเชื่อเหลือถ้าเวทนายังรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่ก็เรียกว่ามีเชื่อเหลือสิ้นกิเลสแล้วมีเชื่อเหลือก็คือมีเวทนาที่ยังไม่เย็นสนิทยังรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่แต่ไม่เกิดกิเลสแล้วไม่ใช่เกิดกิเลสไม่ใช่เกิดทุกข์แต่รู้สึกว่ายังเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่ที่สูงขึ้นไปจากนั้นสิ้นกิเลสแล้วเวทนาเย็นสนิทไม่มีความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นบวกหรือเป็นลบอีกต่อไปนั้นสูงสุดแค่นั้นสูงสุดที่นั่นสูงสุดเพียงเท่านั้นคือนิพพานธาตุอันที่สองอนุปาทิเสสนิพพานธาตุที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้นี่ลองใครคนดูตั้งแต่ว่าคนป่าไม่นุ่งผ้าหรือว่าก็ไม่นุ่งผ้าบ้างไม่นุ่งผ้าบ้างรู้จักกลัวสิ่งที่ลึกซึ่งมหัศจรรย์หน้าหวาดเสียวเรื่อยขึ้นมาจนเกิดยึดถือเป็นพระเป็นเจ้าให้เป็นพระเป็นเจ้าหมดในภูเขาก็มีพระเจ้าในต้นไม้ก็มีพระเจ้าในแม่น้ำก็มีพระเจ้าเรื่อยกันมาเต็มไปเลยสิ่งที่น่ากลัวแล้วต้องอ้อนวอนอ้อนวอนก็ขอบูชาอ้อนวอนให้ช่วยจนกว่าจะมาถึงยุคหนึ่งยุคก็เปลี่ยนหัวเลี้ยวหัวต่อเลยเกิดมีผู้รู้กันโอ้ความทุกข์มันไม่ได้เกิดจากข้างนอกนี่มันเกิดจากข้างในคือกิเลสมันจึงค้นคว้ามาตามลำดับสูงขึ้นมาตามลำดับสูงขึ้นมาตามลำดับนับตั้งแต่เอากามารมณ์เป็นเครื่องกลบเกลื่อนเอาสมาธิสมาบัติเป็นเครื่องกลบเกลื่อนเอาอรูปสมาบัติเป็นเครื่องกลบเกลื่อนพระพุทธเจ้าไม่เอาไม่พอไม่คือไม่พอใจอ่ะไม่สำเร็จนะเอาความสิ้นกิเลสมาเป็นเครื่องแก้ไขดับทุกข์นี่หลับตาดูให้เห็นว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าศาสนานี่มันเกิดขึ้นมาอย่างไรทีละนิดอย่างไรเป็นสายยาวยืดมาตั้งแต่หมื่นปีแสนปีเหมือนมนุษย์ยังไม่นุ่งผ้านี่คือสิ่งที่เรียกว่าศาสนามาสูงสุดอยู่ที่พระพุทธศาสนาคงมีคนคัดค้านว่าเออมึงถือพุทธนี่มันก็ว่าพุทธดีแต่เราก็บอกพิสูจน์คุณก็พิสูจน์เอาดูสิมีอะไรที่จะมาสูงกว่านี้มันสูงกว่าความสิ้นกิเลสเป็นนิพพานมาพูดกันอีกสักนิดมันเวลามันจะหมดสาระแก่นสารของพระศาสนาแก่นสารของพระศาสนาไม่เรียกว่าธรรมสาระบางคนก็รู้แล้วใช่ไหมห้าอย่างหนึ่งศีลสาระแก่นคือศีลสองสมาธิสาระคือสมาธิสามปัญญาสาระคือปัญญาสี่วิมุตติสาระคือความหลุดห้าวิมุตติญาณทัศนะสาระคือญาณทัศนะที่รู้ว่าเดี๋ยวนี้หลุดพ้นแล้วจบเรื่องแล้วอยู่เนื้อทุกเนื้อปัญหาทุกปวงแล้วนี่คือตัวแก่นของพุทธของศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนามีเรียงลำดับมาศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะผมเอามาทำเป็นเสาห้าต้นติดไว้บนหลังคาไม่บอกใครมันคิดตัวเองแล้วมันจะคิดตัวเองเราไม่บอก
ที่จริงมันคือว่าสาระของพระพุทธศาสนา5ประการข้อที่1ต้องมีศีลคือความถูกต้องเป็นพื้นฐานของชีวิตข้อ1ต้องมีความถูกต้องของชีวิตเป็นพื้นฐานข้อที่2ต้องมีกำลังจิตสูงสุดกำลังจิตสูงสุดข้อที่3จากจิตที่มีกำลังสูงสุดมีปัญญาสูงสุดปัญญาสูงสุดก็อบรมจิตดีแล้วมีปัญญาสูงสุดปัญญาสูงสุดก็เห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงมันก็หลุดจากความยึดถือที่ยึดถือว่าตัวกูว่าของกูในนั่นในนี่หลุดออกนี่เรียกว่าวิมุตติหลุดแล้วก็รู้เองโอ้หลุดแล้วเว้ยหมดเรื่องหมดปัญหาแล้วอยู่เป็นคนละโลกแล้วเนี่ยวิมุตติญาณทัศนะเราเอาไปใช้ในเรื่องโลกโลกดังบ้านบ้านเรือนบ้านเมืองบ้านเรือนกันได้มีสีนี่ดีๆทำงานได้ดียิ่งมีสมาธิเท่าไรยิ่งทำงานได้ดีทำงานอะไรก็ได้ทำงานได้ดีให้มีปัญญาวิเศษเลยทะลุปลุกปลงไปหมดใช้ศีลสมาธิปัญญาในการทำนาทำสวนทำค้าขายอะไรก็ได้ใช้สามอย่างนั้นเป็นหลักใช้ทางโลกโลกก็ได้ไม่ใช่ไปนิพพานก็มีไว้ถ้าเราไปนิพพานคอยยืมมาใช้อย่างโลกโลก มีหลักที่ว่ามีศีลมีสมาธิมีปัญญาจะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างจะไปใช้แก้ปัญหาอะไรก็ได้นี่แก่นของพระศาสนาแก่นของพระศาสนาเอาไปใช้ได้สารพัดนึกนั้นคอยพยายามใช้พยายามใช้มากใช้บ่อยใช้มากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนตลอดชีวิตจนตลอดชีวิตคอยคุณพยายามใช้ห้าอย่างนี้ห้าอย่างนี้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปจนตลอดชีวิตนี่เรื่องของสิ่งที่เรียกว่าศาสนามันมีอยู่เป็นสองลักษณะคือไสยศาสตร์พึ่งผู้อื่นนะพุทธศาสตร์ก็พึ่งตัวเองไสยศาสตร์เป็นเรื่องภายนอกเป็นหลักพุทธศาสตร์เป็นเรื่องภายในเป็นหลักมองเห็นว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นในภายในจิตใจที่โง่เขลากำจัดความโง่เขลาออกไปเสียก็กำจัดความทุกข์ไสยศาสตร์แปลว่าศาสตร์ของผู้หลับไสยะมันแปลว่าหลับนะพุทธศาสตร์ศาสตร์ของผู้ตื่นพุทธะแปลว่าตื่นคำนี้ก็แปลว่าตื่นเราละจากศาสตร์ของคนหลับมาเป็นศาสตร์ของคนตื่นก็เดินตามพระพุทธเจ้าได้โดยสะดวกพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตามพระพุทธเจ้าปัญหาก็หมดนี่คือเรื่องสิ่งที่เรียกว่าศาสนาเอาไปพินิจพิจารณาใคร่ครวญดูเอาเองจดบันทึกให้มันแน่นอนให้มันถูกต้องให้มันเข้าใจง่ายใช้ปฏิบัติง่ายใช้เป็นหลักปฏิบัติได้ว่าไอ้เรื่องสิ่งที่เรียกว่าศาสนามันเป็นอย่างนี้มีศาสนาให้ถูกต้องให้ถึงที่สุดให้อยู่เหนือความทุกข์เหนือความทุกข์เป็นผู้สงบเย็นและเป็นประโยชน์คำสุดท้ายนะเป็นผู้สงบเย็นไม่มีไฟคือกิเลสนะครับเป็นประโยชน์แก่ทุกคนถือเป็นหลักสูงสุดสงบเย็นและเป็นประโยชน์ แถมพกว่าชีวิตนี้จะไม่กัดเจ้าของอีกต่อไปให้มีชีวิตเย็นและเป็นประโยชน์และชีวิตนี้จะไม่กัดเจ้าของอีกต่อไปถ้ามิฉะนั้นมันจะกัดอยู่ตลอดเวลาชีวิตจะกัดเจ้าของอยู่ตลอดเวลาคือกิเลสขอยุติการบรรยายด้วยความสมควรแก่เวลา